ตอนนี้ก็มึนแล้วนะแต่ยังไม่หิวแต่ยังไม่อิ่มเลยขอลงไปดีกว่าเฮ้ยเรามาค้าอาวุธกันดีกว่าแม่งเพราะตอนนี้ไม่มีอาวุธอะไรเลยโอ้พอดีมีหินอยู่อ๋อแท่งได้ดำหนึ่งแท่งงอสุดยอดไปเลยครับโอ้ยโอเควันนี้เราจะมาล่าอาหารกันดีกว่านะเพราะว่าอาหารเก่าแม่งยังไม่อิ่มเลยไปกันเถอะเฮ้ยท่านผู้ชมดูนั่นสิครับมันคือตัวอะไรกันแน่เราไม่รู้จักนะฮะแต่เราก็จะไปเอาเนื้อมันมาเพื่อจะเอามาประทังชีวิตไปกันเถอะโอเคท่านผู้ชมฮะวันนี้เราก็อยู่ใกล้ไอตัวประหลาดนี่นะในระดับ5หลาแล้วเราก็จะไปแบบย่องย่องกันนะฮะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ใกล้มันแล้วนะฮะเราก็จะจัดการมันทีเดียวเลยเอ้ยโดยตีหัวมันอื้ออ่ะไม่น่าเชื่อเลยท่านผู้ชมฮะผมติมไม่ได้เลยแม่งสะท้านอะไรเลยผมว่านะมันต้องเป็นตัวที่แก่แล้วแน่ๆเพราะมันหนังเหนียวมากตีไม่เข้าอื้อดูดิโอเคฮะผมว่าผมสู้มันไม่ได้แน่ต้องไปหาตัวอื่นกินโอเคแม่งหิวละตอนนี้เราก็เจอเป้ามันใหม่แล้วนะฮะเจอนกอีแรงงอไปเราต้องย่องไปใกล้ๆนะฮะเพื่อจับตัวมันตอนนี้ผมได้อยู่ใกล้ตูดนกอีแรงแล้วแต่มันยังไม่รู้ตัวนะเอ้ยมันหันเราจะลองตีมันฮะไม่แต่ทบสุดท้ายอีกแล้วครับท่านผู้ชมผมว่านะมันต้องเป็นสัตว์ป่าที่โปรเทคไม่แน่เลยแม่งต้องไปฟ้องแอดมินเอ้ยวันนี้แม่งวันที่โชคร้ายที่ผ่านเลยเมื่อกี้ตอนคืนแม่งตอนนี้กลางวันละคนเร็วข้าวก็ไม่มีหิวเว้ยเฮ้ยอะไรวะนี่มันคือลูกอะไรวะเนี่ยเอ้ยฝนตกเฉย what the fuck ทำไมลูกร่างมันแปลกๆวะเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยงั้นลองขุดดีกว่านะทำไมข้าถึงได้ลูกอันนี้มาลูกมันคือลูกอะไรวะเนี่ยกินก็ไม่ได้อีกโอ้ยมันคือรอยเนี่ยได้ยินเสียงอะไรคล้ายๆมังกรเลยเนี่ย what the fuck ท่านคือใครเนี่ยข้าคือข้าคือคนเหรอจะพึ่งอ๋อยังไม่พูดนี่หว่าข้าคือเทพเจ้ามังกรเดี๋ยวแล้วท่านพูดได้ไงเนี่ยฮะข้ามีปากทำไมปากไม่ขยับเลยเนี่ยจะถามเลยจะถามนี่มีอะไรไหมมองหน้าอย่ามาใกล้ข้าได้กินปลาร้าเน่าเดี๋ยวนะเกิดพอได้เพิ่งกินส้มตำมันเห็นว่าเจ้าเก็บเครื่องศิลานั่นได้ข้าจะมาบอกว่าเจ้าเริ่มจะเข้าสู่ประจนภัยในการเก็บลูกแก้วฮะลูกแก้วนี่เหรอนี่คือลูกแก้วเหรอใช่ที่เจ้าถือนั่นแหละอ้าวขอถามหน่อยข้าอยากรู้ว่าทำไมมันถึงรับประทานไม่ได้เนี่ยมันจะกินได้ที่ไหนล่ะเจ้าบ้ามันก็คือลูกแก้วหรือศิลาวิเศษถ้าเกิดเจ้าเก็บได้ประมาณครบ7รูปหรือตามครบ12สีเจ้าก็จะได้ขอพรวิเศษ1ข้อไม่ว่าจะเป็นพรอะไรข้าก็จะให้สมปรารถนาจริงเหรอท่านพรอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมีกี่เว็บอะอะไรก็ได้ได้หมดที่ข้าสรรหามาได้ได้เลยแล้วข้าต้องทำไงต่อเนี่ยเจ้าก็ต้องไปหาลูกที่เหลือภายในอย่าดันข้าขอโทษครับเจ้าต้องไปหาลูกที่เหลือลูกแก้วมังกรที่เหลือฮะแก้วมังกรในสวนก็มีนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเจ้าก้นข้าอีกข้าจะไปยิงแล้วและโอเคข้าขอโทษข้าจะให้เจ้าได้พบกับพลังอำนาจของลูกแก้วมังกรไม่ในที่นี่เดี๋ยวข้าจะให้ของเจ้าไปนั่นก็คือที่ตรวจลูกแก้วมังกรหรือไม่ให้ดีกว่าเพราะว่าให้ข้าอยากให้เก็บไว้แบบเซอร์ไพรส์หน่อยนะ
ดูหน้าค่าด้วยค่าแบบตลกอยู่หน้าเหมือนจิ้งเหรนเลยเอาละข้าหมดเวลาที่จะคุยแล้วเพราะว่าข้าต้องไปซื้อกับข้าวให้เมียก่อนโอเคครบเก็บครบเมื่อไหร่มาหาข้าด้วยลาก่อนดึ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 งอาการหนักนั่นเนี่ยไปดีกว่าไม่อาการหนักแล้วว้ายแล้วเมื่อกี้ไม่เจอเทพเจ้ามังกรอะไรได้ไงวะเนี่ยแล้วให้อะไรมาผมไม่รู้เรื่องเลยน่าเบื่อจริงๆเลยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเหมือนกับลูกแก้วของเราเลยที่มังกรให้มาไหนลองวางดูสิเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นจื้อยังนี่ท่านเทพเจ้ากิ้งกือท่านออกมาได้ไงเนี่ยเจ้าเก็บดราก้อนบอลครบทั้ง7ลูกแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้ดิข้าเจอข้าก็เลยวางเอาละโอเคงั้นไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรโอเคไปละอย่าพึ่งไปมันนี่ก่อนเจ้าไม่อยากได้รับพรหรือไงฮะพรมีเว็บไหนบ้างอ่ะก็มีอยู่หลายเว็บที่เจ้าต้องการข้าสามารถปลดล็อกเว็บที่โดนบล็อกได้โดยท่านเจ้าข้าอยากได้มาตั้งนานแล้วนี่เจ้าจะเอาจริงๆหรอไม่เอาอ่ะแล้วข้าเราเล่นพรที่เจ้าอยากได้คืออะไรข้าจะให้สมปรารถนาเจ้าหนึ่งข้อฉันอยากได้ท่านมาเป็นคู่หูน่ะโอ้โหได้ไหมโอเคจับเลยใจเย็นๆพรนี้รู้สึกว่าก็ได้ได้ใช่ไหมโอเคได้แต่ว่าไม่มีใครคนไหนมาเคยขอกับข้าแบบนี้มาก่อนล่าสุดก็มีใครเคยเจอไงล่าสุดก็มีคนมาขอข้าขอไปนอนด้วยเดี๋ยวนะที่ท่านขายคืนกี่วันเนี่ยไม่รู้มันน้องไอ้ไอ้นั่นมันเป็นพวกซาดิสชอบเอาของแปลกโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรข้าจะเป็นพวกของเจ้าเองโอเคเห็นลูกแก้วนั่นไหมเห็นเห็นนั่นแหละเจ้าถือไว้อันหนึ่งแล้วข้าจะไปอยู่ข้างในนั้นโอเคโอเคข้าถือแล้วเข้าไปละโอ้โหมันมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเอ้าแล้วแสงหายไปเลยแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้มีแสงอยู่เออช่างมันเถอะไหนลองเรียกเทพเจ้าออกมาดิเออวันดีว่ายังไงไม่ว่างไงอ้าวงั้นข้าขอกลับเข้าไปแล้วกันไม่ให้กลับปล่อยไว้นี่แหละโอเคไปแล้วทิ้งไว้นี่แล้วข้าจะกลับยังไงข้าต้องตามเจ้าไปอ่ะสงสารเอ้าให้กลับก็ได้มีปีกกับบินไม่ได้โอ้น่าสงสารจริงในที่สุดเราก็เลยมีเพื่อนแล้วนะดีใจจังเลยได้เพื่อนเป็นมังกรเนี่ยเสียงในพุ่มไม้วะได้ยินแบบคือกักกักถ้าอยากรู้ว่าเสียงอะไรแล้วก็ฮะพวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อนำพาความสงบสุขสู่พื้นโลกตัวกงที่แสนน่ารักและมีเสน่ห์เผยความชั่วและสัจธรรมมูซาชิโคจิโร่พวกเราสองคนคือแก๊งล็อกเก็ตแห่งจักรวาลไว้ฮอพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนสไงพวกแกมีจุดประสงค์อะไรเนี่ยฮะต้องการโปเกมอนนั่นแหละเออเดี๋ยวนะโปเกมอนคืออะไรล่ะก็โปเกมอนที่นายมีอยู่ไงฮะ what the fuck ตอนแรกคาดว่ามันคือกิ้งกือซะอีกเอาแต่ทำไมมันมืดเร็วจังเนี่ยฮะใครรู้มั่งก็โลกนี้มันเป็นโลกโปเกมอนนั่นไงมันเลยมืดเร็วเนี่ยว่าแต่ขอถามได้หน่อยดิพอยัมพูฮะทำไมเสียงแกบเสียงนี้เสียงเนี้ยไม่เหมือนกันเลยวะฮะก็เนียสมันเป็นเนียสนั่นแหละเนียสโอเคเข้าเรื่องแล้วที่แกว่าโปเกมอนเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าออกมาเทพเจ้ามังกรงอมีอะไรไม่มีอะไรอ้าวงั้นพาข้ากลับไปทีนั่นแหละตอนนั้นแหละส่งมาซะดีๆเออส่งไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขาจะส่งแกไปไหนเนี่ยนะส่งข้าไปไหนฮะไปต่างชาตินะโอ้ได้ไปต่างประเทศนะเนี่ยจะพาข้าไปไหนไหนข้าเองจะพาไป
นั่นเหรอโอ้ยอย่ามัวแต่คุยกันเกิดมาซะดีๆพวกแกอยากได้นั่นเหรออืมฉันไม่ให้หรอกนะงั้นมาสู้กันเถอะไม่ใช่สู้แบบนั้นสู้แบบไหนล่ะแบทเทิลนั่นน่ะรู้จักไหมแบทเทิลนะฮะแบดมินตันเหรอโอ้ยหนอเอาแบทเทิลอะแบทเทิลมาที่ตั้นบอลให้เดินไม่หยุดนิ่งดิเออมาสู้กันแบบไหนตกลงให้เสร็จเลยนั่นแหละเอาเจ้านั่นอะเจ้านั่นอะมาแล้วดีๆเลยเร็วๆมาไหนลองเอาโปเกมอนแกออกมาสิไปเนี้ยเอาเนี้ยเนี้ยถ่ายเอาโหสัตว์เลี้ยงแกยังหนีเลยเนี่ยเนี้ยมาแล้วเนี้ยมาแล้วเนี้ยไหนวะไปดิเออทำไมหน้าไอ้มานี่เหรอฮะนี่แหละเนี่ยตายงั้นมาสู้กันหน่อยนิทาดนเฮ้ยแกชื่ออะไรนะข้าชื่อข้าไม่มีชื่อเอ้ามันข้าคิดชื่อนี้ได้ข้าก็เรียกแกกันนิทาดนพลังตดเนี่ยสลบขวัญเลยขวัญเลยวะได้เลยเนี้ยง้อฮ่าฮ่าแกนี้ฉันไม่หลอดหรอกนะไอ้แมวเนี้ยหลอกเนี้ยถ้าต่อไปถ้าปีกสะบัดเหรอปีกสะบัดได้เลยง้อฮ่าเราชนะแล้วเออใครเป็นไงวะเอามาก่อนเออเฮ้ยเราชนะแล้วดีใจไหมสุดยอดมันก็พวกกล้วยอะนะฮะกล้วยวัชชีใช่ก็เด็กแสบนี่เอาไว้ไม่ได้แล้วบ้อนของนายต้องเป็นของชิ้นที่ได้ไม่ให้ก็จะเอาอะจะเอาเหรอเอาไปเลยเออเดี๋ยวรอเล่นว่าไงจะไปอยู่กับมันไหมหืมจะอยู่กับพวกมันไหมล่ะเนี่ยฮะจะอยู่ไหมดีเหรอดีเจ้าอุตส่าห์ขอข้าอะเสียงอะไรแม่ไม่ดีก็ได้ไม่มีใครไปอยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวไม่ได้เกเอาไปไม่ได้หรอกนะโปเกมอนฉันน่ะได้สิถ้าคลิปจะเอาจะเอายังไงล่ะฮะบอกมาแบบนี้ไงอะจะทำอะไรข้อแกลืมไปหรือเปล่าว่าฉันเก็บมันได้โดยโปเกมอนเนี่ยไม่เชื่ออีกกดอาร์แม่งอ้าวเพราะแกนี่งงจริงเลยนะออกไปเลยมังกรเอามันได้เลยร่างไม่ดีอีกแล้วแล้วเราจัดการพวกนั้นเสร็จแล้วเราไปไหนต่อดีอ่ะข้าพอมีที่แนะนำอยู่ที่ไหนงั้นทำยังไงดีงั้นข้าขอตัวเจ้าไปกันขี่ได้ไหมไม่ได้หรอกเอาเลยขี่ไม่ได้ขี่ได้นี่ไงไม่รู้มาตามข้ามาตามข้ามาตามข้ามาแล้วข้าพาไปที่หนึ่งตามไปแล้วเนี่ยนั่นแหละไหนมังกรวัสดีวันนี่แหละที่แกบอกว่าจะพามาใช่แล้วที่นี่แหละจะพามาทำไมเนี่ยเอ้าก็นี่แหละเป็นศูนย์รวมสำหรับที่นี่หรือเรียกเทรนเนอร์หรือเปล่าใช่เลยพูดถูกข้ากำลังจะคิดอยู่ว่าเนี่ยข้าเห็นชื่ออยู่เนี่ยเทรนเนอร์ฮะไหนข้าเห็นชื่อยังไง sorry พอดีข้าไม่เห็นข้าตามีแค่สองสีเดี๋ยวไม่ใช่ sorry นะสอด้วงมันคืออะไรเครื่องดนตรีไงมาช่างมาเถอะไปพาข้าลองไปดูนี่ไปดูหลังมากลับมาในโปเกมอนจึ๊บงอโอ้มันมีที่เก็บเวลโปเกมอนเลยเนี่ยโอเคมันบอกว่าจะต้องเวลต้องเดินตรงไปนะโอ้ที่นี่แม่งสวยงามนั่นนี่คือศูนย์แล้วเนี่ยขอลองเข้าไปดูนิดหน่อยเอ้ยสวัสดีคุณคือใครเนี่ยอลิสเดี๋ยวคุณกินอะไรเข้าไปหน่อยทำไมเสียงแปลกทำไมล่ะคะตลกกับเสียงฉันเหรอได้คนมันเป็นพวกแบบว่าเดี๋ยวคุณเป็นคนที่ไหนทำไมพูดฟังไม่รู้เรื่องเลยฮะอะไรคนยะโสอะไรคืออะไรต้องการน้ำมะนาวไหมช่างเถอะอยากคุยแล้วฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยกับคุณหมอนั่นแม่งเสียงแหบ
ฝนตกอุ้ยหนาวหนาวแต่วันนี้มึงโชคร้ายชิบหายเลยเจอไอ้พวกแก๊งอะไรล็อกๆทุกอย่างแล้วก็เจอหมอนี่ก็ฝนตกอีกเฮ้ยเดี๋ยวนะที่นั่นอะไรถ้ามีไฟด้วยเนี่ยทำไมที่นั่นมันมีอะไรเนี่ยมีไฟด้วยไปดูดีกว่านี่มีอะไรเนี่ยคำเตือนห้ามปลาไข่หากพบเห็นโดนตัดทำเราไม่มีนะโอเคแล้วสวัสดีครับคุณคือใครเนี่ยสวัสดีค่ะทำไมเสียงมุนมอนเลยวะว่าไงเดี๋ยวนะคุณชื่ออะไรเนี่ยชื่ออลิซาเบธฮะอลิซาเบธชื่ออะไรนะจาเฟตไหมอ่ะเป็ดเหรอไม่อลิซาเบธอ่ะจะกินเป็ดโอ้คุณเหนื่อยโอเคอลิซาเบธแล้วที่นี่คือที่ไหนเนี่ยที่นี่เหรอมันก็คืออ่านป้ายดิอะไรนะอ่านป้ายเลยมันมีแต่คำเตือนอ่ะไหนวะอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อคือที่เก็บเวมอนเหรอประมาณนั้นฮะประมาณไหนอ่ะก็ประมาณนั้นโอเคแล้วผู้ชายนี่คือใครเนี่ยสวัสดีครับคุณลุงคือใครมันเป็นจ่าเฉยจ่าเฉยคือใครพ่อเฉยไหมอะไรนะอย่าทำเสียงโน้ตเล่นอย่างนั้นถ้าจีบลูกจะโดนแบนอ่ะโอเคขอโทษครับแอดอ่ะนี่คือแอดเหรอเนี่ยไม่ใช่เห็นแอดได้อ่ะข้าคือผู้ช่วยแอดมินจะทุบด้วยมินเลยโอเคเราไปเวลมอนดีกว่าขอบคุณมากคุณอลิซาเบธที่นี่คือที่เวลมอนสินะโอเคนี่คือที่เวลมอนสินะขอบคุณมากคุณอลิซาเบธอ่ะมันไม่ตอบเนี่ยอ้าวว่าไงไม่มีอะไรโอเคฉันจะพาเกมไว้นะไอ้มังกรกิ้งกือเอามาวันดีฮะว่าไงนะคือฉันจะพาเกมไว้ในที่ฝนตกอย่างนี้เนี่ยนะใช่ทำไมโอ้ดูไม่เต็มใจเลยอยู่หน้าคาดด้วยงั้นไปที่อื่นแล้วกันไปฉันจะพาเกมไปเอาทำไมจะพาไปหาของกินแมวเหรอไม่รู้ข้ารู้สึกว่าแต่นี่มีของชอบแปลกๆชอบอะไรชอบที่นี่นะงั้นอยู่ที่นี่ไปเลยไม่เอาไปบ้านละเจ้าพูดจริงเหรอพูดจริงดิจริงอ่ะเราเล่นไปเราจะพาแกไปเวลกันโอเคมังกรแล้วว่าเราไปหาของกินดีกว่านะเพราะว่าเริ่มหิวแล้วที่นี่น่าจะมีของกินของกินเหรอใช่แกหิวไหมเนี่ยไม่อ่ะเอาเรื่องของมึงดิไปแล้วนอนดิอาหารอยู่ตรงไหนวะเนี่ยสวัสดีครับคุณตำรวจไม่พูดสวัสดีคุณคือใครเนี่ยผมก็เป็นโปเกมอนเทรนเนอร์เลยครับฮะผมเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ครับอันนี้คือโลกของโปเกมอนนะครับอ๋อเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วแกรู้ที่พาไปหาอาหารไหมคือหิวมากเลยฉันรู้สิอ่ะตรงไหนล่ะทางนี้ล่ะทางนี้อ่ะทางนี้ดิทางไหนกันแน่เนี่ยทางนี้สิเนี่ยทางนู้นไม่ใช่เหรออ๋อทางนั้นก็ได้โอเคไปทางนั้นกันนี่ไงร้านอาหารที่แกบอกหรือเปล่าเปล่าอันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารอันนี้คือเขามาแจกอาหารฟรีน่ะอ้าวงั้นไปดิน่าจะไม่อร่อยของฟรีฝนตกเนี่ยเข้ามาโอ้โหมันมีข้าวอะไรเต็มเลยเนี่ยโอเคเรียกเพื่อนเรามาก่อนนะไปเดี๋ยวออกมาเลยมังกือสวัสดีสวีดัตแกอยากกินฮะไม่บอกอยากกินอะไรไหมเนี่ยอยากกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะเลือกเลยวันนี้ไม่เลี้ยงใช่งั้นเอาข้าไปเก็บทีก็ได้ฮะเก็บทีเออช่างมันเถอะโอ้เสียงข้าท้องร้องหรือเปล่าหรือเสียงเจ้าเอาไปเลยเอาหมูเป็นหนึ่งชิ้นข้าได้จากกินไม่ได้เจ้าต้องยัดปากข้าหรือไม่ขอโทษข้ากินไม่ได้เพราะว่าทำไมข้ากินแต่แคนดี้แคนดี้เหรอใช่ไม่ก็โพชั่น
อันนี้ให้พึ่งเอามาทำไมเอากินไงโอ้ช่างมันละกันงั้นเจ้าข้ามีเรื่องบางเรื่องอยากจะบอกเจ้าเรื่องอะไรที่ข้ามาเป็นมังกรอย่างนี้ทำไมเพราะว่ามี GM ได้ทำการสอดส่องและทำการสุ่มผู้เล่นคนหนึ่งเพื่อจะมาเป็นใครนะผู้อยู่อาศัยใครนะก็เอาง่ายๆข้าไม่ใช่หมดอาเทพเจ้ามังกรหรือว่าอะไรทั้งนั้นแหละแล้วแกคือใครเนี่ยห้ามมาหลอกลวงต้มตุ๋นนะใจเย็นๆข้าคือระบบโงกุลเหรอเฮ้ยอย่าบอกว่าเป็นโงกุลนะข้าคือระบบที่แอดมินเขาส่งมาให้หรือว่าข้าคือระบบนั่นเองงงไหมอ๋อแกคือระบบใช่แล้วระบบคืออะไรก็ระบบภายในเซิร์ฟนี่ไงที่เจ้าอยู่นี่คือเซิร์ฟแห่งโปเกมอนขอบคุณมากที่มาอยู่ในเซิร์ฟนี้หรือว่ามาเล่นในเซิร์ฟนี้แล้วจะได้เงินหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้ค่อยคิดกันอีกทีแต่ว่าข้าจะให้ตอบแทนโดยการให้ของวิเศษของเจ้าหนึ่งตัวก็คือข้าเนี่ยแหละข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปไม่เอาไม่เอาอ้าวงั้นเดี๋ยวข้าจะไอ้ข้าไม่ฮะไม่เอาละไม่เอาละข้าขอโทษคือข้าอยากถามว่าถ้าอยากให้คนอื่นมาเล่นเป็นเพื่อนข้านี่ต้องทำไงข้ามี2ตัวตะกี้ไหนวะเจ้าแล้วถ้าใช่เจ้าเสื้อเขียวนั้นก็มีอีกตัวนี่วะไหนอ้อลืมไปเลยมันคือทำไมข้ามีอยู่ทุกตัวบนโลกทุกที่ในเซิร์ฟดีกว่าใครมีลูกเยอะจังวะฮะมันคือระบบของ GM เองนี่ๆแล้วตกลงคืออยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยนี่ต้องทำไงแล้วถ้าอยากให้เพื่อนมาเล่นด้วยนี่ต้องหาลิงก์จากไหนล่ะลิงก์หลวดอ่ะก็เข้าไปในกู Google ใช่แล้วก็พิมพ์ว่าพรเดี๋ยว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 ไม่ไม่เห็นอะไรไหมเนี่ยฮะอะเห็นอะไรไหมเนี่ยโอเคครับดูนึงอ่านระบบผิดสงสัยระบบโดนไวรัสแป๊บอ๋อวิธีของเจ้าของวิธีนั่นก็คือเจ้าต้องไปที่ลิงก์ YouTube ใช่มั้ย YouTube หรือว่าใต้คลิปคลิปของเจ้าคนที่โปรโมทช่องแสนตีใช่มั้ยประมาณนั่นแหละใครก็ได้ที่โปรโมทเกี่ยวกับโปเกมอนข้าติดตามมันนะเขาทำคาเฟ่สนุกดียังไงก็ได้เจ้าก็แค่โหลดมาแล้วก็มาลองเล่นในเซิร์ฟนี้จริงเหรอใช่สุดยอดไปเลยนะข้าว่าข้าจะชวนพี่เต้มาเล่นนะเต้มีปืนอ่ะโอ้อย่าเอาเขามายิงโปเกมอนละกันข้าคิดว่าโปเกมอนจะสูญพันธุ์ไปหมดจากโลกข้าก็ว่านั้นแหละโอเคงั้นจะมีอะไรฝากถึงข้าอีกหรือเปล่าก็เล่นดีๆอย่าไปโกงเขาแล้วเขาก็จ่ายข้าโอเคนะคลิปนี้ เขาจ่ายโอเคได้โอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวลาไปก่อนเจอกันลาไปไหนเนี่ยฮะก็ลาไปก่อนเอ้าไปแล้วเหรอโอเคบ๊ายบายพาข้าวาร์ปทีวาร์ปไปคลิปเลยพาข้าวาร์ปวาร์ปไปไหนเอ้าไปไหนแล้วโอเคข้าก็เริ่มหิวแล้วงั้นมากินข้าวกันเถอะโอเคเอ้าไหนวะโหแม่งเกมนี้รวยมากแจกแอปเปิ้ลทองเลยโอเคเด็กๆที่อยากดูเด็กๆที่อยากเล่นเพิกเซมอนเซิร์ฟนี้ก็อย่าลืมโหลดกันที่ลิงก์ด้านล่างด้วยล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอไปฟาร์มเร็วก่อนแล้วกัน